ต่อจากเส้นข้อแก้ข้อ3วันนี้เฮาแก้ข้อ4กันเลยเส้นนี้คําถามดีว่าคําถามเพิ่นว่าว่าแว่นเพียง M และ N 2อันขนานกันและปิ่นหน้าใส่กันและอยู่ห่างกันระยะ AB เท่าดีอยู่ระหว่างแว่นทั้ง2ห่างจาก M ระยะ SA เท่า A หน่อยที่จุดหุ้งเนาะ S อยู่ห่างจาก M ระยะ A และอยู่เหนือ H ระยะ Hมีเม็ด O 1เพิ่นบอกตรงแต้มเส้นทางเดินของรัศมีแสงที่ออกจาก H สะท้อนอยู่เม็ด I อยู่แว่น N และผ่าน O 2จงแต้มเส้นทางเดินของรัศมีแสงที่ออกจาก H สะท้อนอยู่เม็ด H ของ N แล้วไปสะท้อนอยู่เม็ด K ของแว่น M แล้วไปผ่าน O 3จงกี่ไล่บรรดาระยะห่าง I K S ฮอด AB ครับเจ้าจะคําถามครับว่ามีขอแล้วก็ได้พูดกันเลยครับจากคําถามมันจะเกี่ยวพูดกันและคําถามว่ามีแว่นเพียง2อันคือแว่นเพียง M และ N วางขนานกันและปิดหน้าใส่กันมีจุดรุ่งแสง S หรือ Go to S ระหว่างจุดรุ่งกลางซึ่ง S ก็จะทอดแสงไปหาแว่น N แล้วได้จุด I แล้วจะทอดผ่านจุด O เนาะคําถามว่าจะคัดและจะทอดแสงไปหาจุด H ของแว่น N แล้วจะทอดแสงมาหาแว่น M แล้วได้เม็ด K แล้วจะทอดกลับออกจุด O แล้วจากเหตุการณ์ต่างๆหรือจากโจทย์มันจะเกิดมีหมู่อย่างนี้ซึ่งนั้นเพราะว่าระยะแต่ F หา H แม้นเท่า A และระยะแต่ F H มี A หรือเนาะในอย่างทีนี้จะเท่ากับ f กว่าจะเป็นแว่น f เนาะแล้วแต่แว่น f หา h เป็นในอย่าง a มีการเชิญจะเกิดมี a 2ตัวหรือ a 2เศษเนาะดังนั้นเพื่อต้องการสอบหาในอย่างห่างของ i h k จนทอด a b เนาะหมายถึงเขาจะสอบในอย่างห่างจะได้เป็นตัวนี้เนาะจนทอด a a b มาถึงจากหุบเราเขาจะได้อย่างนี้เนาะคือเม็ดไอเขาจะได้หุบแต่ H เนาะแล้วก็ทอดออกโอจะได้หุบสามแจ๊หนึ่งถึงไอถ้าเขาว่ากำหนดเป็นจุดเนาะไอจะเท่ากับ H ส่วนสองเพราะว่าระยะเราระยะไอมันจะเทนี้เราเป็น H เนาะแล้วแต่ไอจะนี่มันมีสองหุบหรือมีสองฝั่งแต่นั้นไอเท่า H ส่วนส่วนสองเอาล่ะวันนี้เขาก็ต่อ f เนาะ f ของเราคืออยู่จุดนี้อยู่จุดนี้เนาะ f เราจะเท่ากับ i เนาะ i ที่อย่าง i บวกกับ i ส่วน2ความหมายคือ i กับ f ตัวนี้ถือเป็น1เนาะแล้วยังมีระยะอีกแต่ i เนาะ i หา a i หา b เนาะ i หา b นี่จะเท่ากับ1สมมุติชั้นนี้สิเนาะแล้วแต่ i หา hเท่ากับครึ่งของ i แสดงว่าต้องส่วน2เนาะฉะนั้นเราคำนวณออกมาเอา2คูณกับ i บวก i เท่ากับ 3i ส่วน2 s เท่ากับ3เนาะคูณครับเพราะว่า i ตัวนี้เราเอาค่า i มาแทนใส่ i เท่ากับ s ส่วน2 i ตัวนี้จะเท่ากับ s ส่วน2เราเอา3 2 s ส่วน2มาแทนใส่นี้จะได้3คูณกับ s ส่วน2และส่วนทั้ง2อีกเนาะคำนวณตัวเดียวออกมา s เท่ากับ3ส่วน4h เนาะและจากนั้นเราจะสอบหา k ได้จากลักเกณฑ์แต่ละของหุบเนาะของหุบคือจะหุบระยะ k ห่างเท่าไหร่จะหุบระยะ k ห่างเท่าไหร่เนาะเขาอีเศษหุบตัวนี้เขาจะได้ k ทั้งส่วนกับ a k คือเศษตัวนี้เนาะส่วนกับ a ตัวนี้แล้วเท่ากับ i ส่วนกับ d ลบ a d คือระยะทั้งหมดเราแล้วจะได้ครึ่งหนึ่งหรือ d เนาะต้องลบออก a ออกจะได้ส่วนหนึ่งของระยะแว่นเนาะเขาต้องเอา d ลบ a แล้วจากนั้นเขาต้องการ k ทอน k ออกมา k จะเท่ากับ a อย่างนั้นเนาะ a ตัวนี้คูณไข่เลยเนาะเอาตัวนี้คูณนี่คูณตัวนี้เนาะเขาจะได้ a ส่วน2เท่ากับ a คูณ i มีค่าเท่ากับ a ส่วน2ฉะนั้นเอาค่าแทนใส่แล้วเราส่วนครับ d ลบ aเอาคำนวณตัวออกมา k จะเท่ากับ a s ส่วนกับ2 b ลบ
เอ